สมาชิกใหม่นะคะไม่เยอะมากนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสมาชิกที่ทำงานอยู่แล้วนะคะก็จะพูดคุยแบบสบายๆนิดนึงนะคะขอโทษทีนะคะก็นะคะเป็นเรื่องของโซเชียลคอมเมิร์ซจริงๆนะคะหลังจากที่ได้พยายามที่จะหาข้อมูลศึกษานะคะแล้วจะมองเห็นว่าเราใช้โซเชียลมีเดียนะคะในเรื่องของการทำการค้านะคะก็คือโซเชียลคอมเมิร์ซนั่นแหละแล้วมันตกกับคำที่ว่านะคะณปัจจุบันเนี่ยเป็นเวลาของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเป็น Advanced Social Commerce ในปี2024นะคะเดี๋ยวทุกท่านจะได้ตามสาวก็จะใช้ข้อมูลแบบจากนักการตลาดนะคะไม่ได้ข้อมูลที่คิดขึ้นเองด้วยนะคะก็นำมาที่จะแปลด้วยนะคะแปลด้วยเพื่อที่จะให้ทุกท่านเนี่ยนำข้อมูลจริงนะคะจากต่างประเทศจากในประเทศไทยนะคะให้ทุกคนเราเห็นว่ามันน่าสนใจยังไงนะคะค่ะนะคะท่านมาดูนะคะว่าตอนนี้มันเป็นทัมมิ่งก็คือเวลาที่เหมาะสมนะคะเป็นทัมมิ่งที่เราเหมาะสมที่จะเริ่มโอกาสในการสร้างธุรกิจของเรานะคะเราก็จะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยนะคะถ้าเวลามันไม่ใช่นะคะถ้าเวลามันไม่ใช่ไม่ว่าธุรกิจอะไรที่เราจับบางทีเนี่ยมันประสบความสำเร็จยากมากที่จะฟลุกที่จะทำอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเวลาที่ใช่นะคะกับการเปลี่ยนแปลงนะคะกับช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมาถึงนะคะเดี๋ยวท่านลองฟังไปสิ่งที่สาวสื่อสารนะคะว่าคืออะไรในทุก20ถึง50ปีนะคะมันเป็นการปฏิวัติเป็นช่วงเวลาของการปฏิวัติการค้าปลีกนะคะเพราะนั้นเนี่ยกลยุทธ์การตลาดเนี่ยถูกนำเข้ามาโดยที่บางทีเราไม่ได้รู้ตัวนะคะเราคือยูสเซอร์หรือคือผู้ใช้นะคะคือผู้ใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีการใส่ข้อมูลนะคะที่เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดนะคะเพื่อที่จะมาขับเคลื่อนให้การค้าหรือว่าการเข้าถึงลูกค้าเนี่ยมันสามารถที่จะทำงานแบบมีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะท่านจะเห็นนะคะว่าวันนี้การเข้าถึงเนี่ยเราแค่พูดไปนิดเดียวว่าเราอยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งในโดยเราที่ไม่ได้ทันตั้งใจมือถือของเรานะคะ Shopee Facebook Lazada มันจะบันทึกเสียงเราทันทีแล้วจะส่งกลับมาว่าสินค้าตัวเนี้ยที่เราอยากได้มันก็จะโผล่มาเต็มเลยอันนี้คือการเข้าถึงลูกค้าและนี่คือเทคโนโลยี AIนะคะนี่คือ AI เพราะฉะนั้นท่านจะคิดว่ามันรู้ได้ยังไงว่าเราอยากได้เรื่องอยากได้สินค้านี้นะคะอันนี้คือเทคโนโลยีที่ท่านไม่รู้ตัวนะคะมีการเข้าถึงเพราะนั้นนี่คือยุคของ Advanced Social Commerce นะคะค่ะถ้ามองลงมองกลับไปนะคะในอดีตนะคะมองกลับไปในอดีตนะคะอันนี้โทษทีนะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเดี๋ยวบอกช่วงระยะเวลาก่อนนะคะช่วงระยะเวลาเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปี1850เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า1850มีอะไรนะคะ1850แล้วถัดมาก็เป็น1960นะคะมันจะมีช่วงระยะเวลาที่บอกคือ20ถึง50ปีนะคะแล้วก็มา1990มา2015แล้วก็มาวันนี้คือ2024นะคะอันนี้ไม่ได้คิดขึ้นเองอันนี้เป็นนักการตลาดคิดนะคะเป็นนักวิเคราะห์การตลาดคิดมาให้นะคะเราก็เอามาตีว่าอันนี้คือเรื่องอะไรนะคะแล้วมันเกี่ยวข้องกับไฮยังไงด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะอันแรกเลยนะคะคือ1850นะคะ1850เนี่ยนะคะการค้าครั้งแรกที่เป็นห้างสรรพสินค้าเกิดขึ้นนะคะในปี1852แต่ว่าช่วงระยะเวลาคือเราคิดเป็น1850นะคะชื่อห้างเลอบองมาเช่นะคะเกิดขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะห้างสรรพสินค้าเกิดขึ้นในครั้งแรกนะคะเขามองเป็นการสร้างเหมือนมหาวิหารนะคะคือสมัยก่อนทุกอย่างมันจะเกี่ยวข้องกับศาสนาถูกไหมคะนะคะเกี่ยวข้องกับศาสนานะคะการเกิดของธุรกิจต่างๆก็จะมาจากในสื่อของในเรื่องของศาสนาก่อนนะคะสมัยก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างให้ธุรกิจเกิดขึ้นภายใต้เขาเรียกว่าหลังคาเดียวกันแล้วเอาสินค้าไปเข้าไปจัดจำหน่ายนะคะเข้าไปขายเปิดโปรโมชั่นโน่นนี่นั่นภายใต้หลังคาเดียวกันนะคะก็มีสินค้าหลากหลายนี่คือการเกิดขึ้นครั้งแรกในปี1850นะคะพอมาช็อตที่2นะคะก็คือ1960เกิดอะไรขึ้นนะคะเกิดธุรกิจที่เรียกว่าขายตรงเกิดขึ้นนะคะคือ direct selling นะคะเพราะฉะนั้นการขายตรงหรือการนำเสนอสินค้าตามบ้านนะคะเกิดขึ้นมานะคะเป็นปี1960 1960สาวยังไม่เกิดนะคะแต่ว่า
อันนั้นนะคะหลายๆท่านอาจจะเกิดแล้วนะคะก็จะมีธุรกิจนะคะตัวนี้ขึ้นมานะคะเราเรียกว่าเป็นการทำธุรกิจเดินเหมือนทำเฮาส์ปาร์ตี้อะค่ะสมัยก่อนนะคะถ้าท่านเคยได้ยินเอ็มวีสมัยแรกๆเลยก็คือการทำเฮาส์ปาร์ตี้การนำเสนอนะคะสินค้าตามบ้านนะคะแล้วก็ให้ทุกๆ ท่านที่เป็นผู้บริโภคเนี่ยได้มีโอกาสในการรับการสาธิตสินค้าได้ดูสินค้าตัวอย่างหรือได้ทดลองสินค้าตัวอย่างนะคะอันนี้คืออยู่ในยุคแรกนะคะของการทำขายตรงนะคะแล้วมันพัฒนาต่อเนื่องนะคะท่านดูไปต่อเนื่องเลยนะคะพอ1990นะคะ1990นี่เป็นยุคของเขาเรียกว่าอีคอมเมิร์ซเพิ่งจะเกิดขึ้นนะคะคนก็จะเริ่มนะคะจากซื้อที่ห้างนะคะเมื่อก่อนเนี่ยจากซื้อที่ห้างเราต้องเดินทางไปห้างใช่ไหมคะในประเทศไทยพอปี1990เนี่ยมันจะเป็นยุคนะคะจากนั้นที่ผ่านมาก็คือจะเป็นช่วงที่ขายสินค้าผ่านเว็บไซต์เกิดขึ้นนะคะมีการขายมีการชำระเงินนะคะมีการส่งสินค้าจัดส่งสินค้านะคะเกิดขึ้นในปี1990แต่ตอนนั้นประเทศไทยอาจจะยังน้อยอยู่นิดนึงนะคะก็เกิดอาลีบาบานะคะเกิดอเมซอนเกิดขึ้นในต่างประเทศแล้วก็ประเทศไทยนะคะถัดมาปีนั้นก็เติบโตเร็วขึ้นมากนะคะเติบโตเร็วขึ้นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนั้นนะคะจะเห็นว่ามันสามารถสร้างยอดขายเป็นแสนล้านดอลลาร์ต่อปีแล้วในปี1990แต่นะคะเพิ่งจะนำเสนอในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องเว็บไซต์เป็นอย่างแรกนะคะสาวก็ได้เรียนรู้นะคะในเรื่องของคอมพิวเตอร์ในเรื่องเว็บไซต์ก็ประมาณปีนั้นนะคะประมาณปี1990นะคะเพราะว่าก็คือทำงานการตลาดนะคะทำงานการตลาดแบบเรื่องของโฆษณาเรื่องการตลาดนะคะสมัยนั้นเนี่ยสาวทำในส่วนของหนังสือพิมพ์นะคะเรื่องของทีวีนะคะเป็นหลักพออีคอมเมิร์ซเข้ามานะคะพอเรื่องเว็บไซต์เข้ามาต้องย้ายแผนกนะคะไปอยู่ในเรื่องของออนไลน์ทันทีนะคะเพราะว่ามันเป็นสื่อที่ต่อเนื่องที่ลูกค้าต้องการนะคะแล้วเราอยู่ในบริษัทโฆษณาสมัยนั้นคือขายโฆษณานะคะต้องบอกว่าเป็นมีเดียแพลนแล้วก็ขายโฆษณานะคะในสมัยนั้นนะคะก็ทำให้เราได้สัมผัสกับในเรื่องของการวางแผนทางสร้างสื่อนะคะแล้วก็สัมผัสกับในเรื่องของการทำเว็บไซต์ในการขายสินค้านะคะตั้งแต่นั้นมานะคะอันนี้คือส่วนตัวนะคะค่ะนะคะจะเห็นว่านั่นคือยุคของการเปลี่ยนแปลงนะคะทุกท่านนะคะแล้วก็พอมาปี2015เมื่อไม่กี่ปีนี้เองนึกออกไหมคะเมื่อไม่กี่ปีนี้เองเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะเกิดโซเชียลมีเดียนะคะ LINE นะคะ Facebook มีการเติบโตสูงมากนะคะแต่ในช่วงนั้นมันเป็นการเริ่มต้นที่จะใช้งานเพื่อสื่อสารเพื่อหาเพื่อนเพื่อคุยกับเพื่อนในช่วงแรกๆถูกไหมคะในการสร้างสื่อโซเชียลขึ้นมานะคะก็ตื่นเต้นมากนะคะทุกคนก็ตื่นเต้นแล้วก็พัฒนามาตามก็เรียกว่าตามจุดประสงค์ของผู้สร้างนะคะอย่าง Facebook เนี่ยจริงๆเขาสร้างเขาบอกว่ามาร์คซักเกอร์เบิร์กบอกว่าสร้างเพื่อให้เพื่อนคุยกันนะคะแต่ใจจริงๆมาร์คตั้งใจจะทำธุรกิจแต่ต้องการรวบรวมผู้บริโภคเอาไว้ในมือตัวเองทั้งหมดนึกออกไหมคะแล้วค่อยปล่อยธุรกิจทีหลังนะคะแล้วค่อยปล่อยก็จะเห็นว่านะคะในช่วงแรกก็จะให้ก็เรียกว่าสร้างเรื่องของการความสนใจนะคะในเรื่องของ Facebook นะคะเยอะมากนะคะให้คนเข้าไปใช้งานใช้งานฟรีใช้งานฟรี LINE ก็ใช้งานฟรีแต่หลังจากนั้นนะคะเมื่อใครจะทำธุรกิจก็นะคะก็จะต้องมีเงื่อนไขเยอะแยะมากมายจะต้องจ่ายโน่นจ่ายนี่จ่ายนั่นก็จะกำหนดนะคะกำหนดเงื่อนไขขึ้นมานี่คือวิธีการของการคุมโลกของนายทุนนะคะของนักการตลาดที่มองการว่าเขาสามารถที่จะคุมนะคะการค้าของโลกได้โดยการสร้างโซเชียลขึ้นมานะคะอันนี้คือการพัฒนานะคะในแบบต่อเนื่องตั้งแต่ที่สาวบอกว่าตั้งแต่ปีที่เปิดห้างสรรพสินค้าแล้วคนเหล่านี้เข้าใจวิธีการของการวิวัฒนาการของการตลาดนะคะอันนี้นะคะพอท่านจะได้เห็นนะคะว่าตั้งแต่เกิดนะคะเจ้าแรกคือ Shopify นะคะ Shopify เนี่ยก็คือเหมือนเขาเรียกว่าเว็บขายของอะค่ะนะคะเว็บขายของแล้วมันก็แตกแยกย่อยเป็นเมนูต่างๆให้เราไปเสิร์ชซื้อคล้ายๆกับAmazon นั่นแหละนะคะคล้ายๆกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะใช้โซเชียลมีเดียเจ้าแรกนะคะเพิ่มขึ้นมาในการที่จะ
นำสินค้าเข้าไปจะเข้าไปเขาเรียกว่าทำธุรกิจนะคะกับในเรื่องของสื่อนะคะในเรื่องของไลน์ในเรื่องของ Facebook นะคะในการส่งนะคะข้อมูลต่างๆเข้าไปหาผู้บริโภคที่ใช้แอปพลิเคชันเหล่านี้นะคะอันนี้นะคะทำให้การค้าเนี่ยมันเกิดขึ้นกับมือถือนะคะเกิดขึ้นกับทุกๆท่านได้ง่ายนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราจะซื้อสินค้าเราต้องใช้โน้ตบุ๊กนะคะเราต้องใช้คอมพิวเตอร์นะคะเข้าไปเซิร์ชนะคะเข้าไปเซิร์ชใน Google หรืออะไรสักอย่างนึงนะคะในมือถือเนี่ยไม่ได้ใช้ง่ายแบบปัจจุบันนะคะไม่มันจะต้องเข้าไปที่โครมอะไรหลายๆอย่างนะคะมือถือก็จะไม่ได้ใช้ง่ายไม่ได้เฟรนลี่แบบปัจจุบันนะคะทีนี้นะคะมาดูปีนี้ค่ะนะคะมาดูปีนี้เราเรียกว่าเป็นปีของแอดวานซ์นะคะเป็นปีของ2024นะคะเป็นปีของแอดวานซ์โซเชียลคอมเมิร์ซก็คือการค้าแบบระดับที่ใหญ่สุดแล้วแหละนะคะถ้าเปลี่ยนเป็นรอบหน้าเดี๋ยวเราดูว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่โซเชียลอาจจะอัปเดตกว่าโซเชียลนะคะค่ะในเรื่องของโซเชียลคอมเมอร์สปีนี้นะคะเป็นปีที่เขาบอกว่าเขาจะคืนอำนาจให้ประชาชนนะคะจากนายทุนนะคะไม่ใช่การเมืองนะคะจากนายทุนนะคะมาอยู่ในมือประชาชนนะคะได้ยังไงนะคะเพราะว่าหลังจากยุคโควิดนะคะนะคะหลังจากยุคโควิดเนี่ยพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยมันเปลี่ยนนะคะในเรื่องของการใช้โซเชียลนะคะเข้ามาอยู่เข้ามามีบทบาทในชีวิตมากเพราะว่าอะไรในยุคโควิดเนี่ยเราไม่อยากออกจากบ้านเพราะว่าเรากลัวโรคเรากลัวโน่นนี่นั่นคือมันกระทบไปหมดนะคะเรากลัวว่าสุขภาพเราจะไม่ดีนะคะเรากลัวว่าเราจะได้รับมลพิษนะคะหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นหลังจากโควิดแล้วผู้คนก็สุขภาพแย่ลงถูกไหมคะค่ะนะคะก็ทำให้การสื่อสารของเราบนมือถือเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆเพราะมันเป็นโอกาสของนักสร้างนะคะของนักสร้างแอปพลิเคชันต่างๆที่เข้ามาเซิร์ฟหรือเข้ามาบริการถึงตัวนะคะบริการถึงตัวท่านจะเห็นว่าปัจจุบันเนี้ยมีคนใช้แต่ Grab นะคะมีคนใช้แต่แอปพลิเคชันสั่งอาหารเพราะไม่อยากออกข้างนอกถูกไหมคะนะคะหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันเข้ามากระทบในชีวิตเราโดยไม่รู้ตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในการที่จะพัฒนานะคะสิ่งเหล่านี้เพื่อการค้าเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างมากนะคะมันเกิดขึ้นในปี2024เนี่ยเยอะมากๆนะคะทำให้ทุกท่านเนี่ยกลายเป็นยูสเซอร์หรือกลายเป็นผู้ใช้โดยอัตโนมัติโดยไม่ได้ตั้งตัวนะคะเพราะว่ามันถูกควบคุมนะคะบางทีเราอยากไปซื้อของไปห้างชำของชำเล็กๆเราก็ไม่อยากไปสั่งเซเว่นก็ได้แค่ร้อยเดียวเขาก็ส่งสมมตินึกออกไหมคะเราถูกกลไกของการตลาดบังคับเราหมดนะคะบังคับเราหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะคะท่านจะได้เห็นนะคะว่าทำยังไงให้เราสามารถเอากำไรตรงที่ไปจ่ายให้นายทุนอ่ะกลับมาได้นะคะกลับมาอยู่ในมือของเราได้อันนี้คือเราจะมองถึงว่าขั้นตอนในการทำงานของโซเชียลคอมเมอร์สนะคะที่มันเข้ามาคุมพวกเรานะคะแล้วมันทำให้ดึงเงินจากกระเป๋าเราออกไปง่ายๆนะคะวันนี้เราจะทำยังไงให้เราดึงเงินจากกระเป๋าดึงเงินจากการค้าเหล่านั้นมาอยู่ในกระเป๋าเราบ้างนะคะค่ะโอเคนะคะหลังจากที่นะคะหลังจากที่มีโควิดเกิดขึ้นนะคะทุกคนก็อยากทำงานที่บ้านส่วนใหญ่นะคะอยากทำงานที่บ้านอยากมีรายได้หลายๆด้านนะคะไม่อยากออกข้างนอกไม่อยากถูกควบคุมเวลานะคะในการทำงานถ้าเราเลือกได้นะคะวงเล็บว่าถ้าเราเลือกได้นะคะค่ะก็จะมีรายได้นะคะในการที่จะหาช่องทางในการสร้างรายได้ทุกวันนี้นะคะเราอยู่ในห้องนี้เราก็หาช่องทางถูกไหมคะเราก็หาช่องทางทำยังไงให้เรามีรายได้ทั้งที่ไม่อยากออกไปไหนไม่อยากออกไปเข้าประชุมไม่อยากออกไปทำงานข้างนอกนะคะแล้วเราก็มีเงินเข้ากระเป๋านะคะนี่คือยุคของ New Normal GG นะคะที่ทำให้คนเล็งเห็นการดูแลตัวเองนะคะแล้วการที่จะปกป้องตัวเองเป็นหลักนะคะค่ะนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้องการนะคะส่วนใหญ่เนี่ยพื้นฐานของชีวิตคนก็คือต้องการความอิสรภาพนะคะในเรื่องของการที่จะมีชีวิตที่มีความสุขนะคะตามที่เราฝันนะคะตามที่เราฝันแต่นะคะเราจะทำยังไงให้ไอตัวของอินคัมหรือรายได้เนี่ยมันมีเข้ามาตามฝันให้ได้ถูกไหมคะมันมีเข้ามาตามฝันเพราะนั้นเราก็พยายามมองหานะคะมองหาว่าอะไรคือสิ่งที่เราจะสร้างฝันให้เป็นจริงโดยที่เราไม่ต้อง
ออกไปทำงานนะคะแล้ว24ชั่วโมงเราเนี่ยไม่ใช่24ชั่วโมงต่อวันที่เราได้รับ 1,000 บาททำยังไง24ชั่วโมงเนี่ยให้เป็น10,000บาทสมมตินะคะ10,000บาทแล้วเราสามารถที่จะออกไปใช้ชีวิตแบบมีอิสระได้นะคะตามที่เราต้องการนะคะค่ะนะคะทุกท่านลองดูนะคะว่าชีวิตในปัจจุบันนะคะส่วนใหญ่ถ้าเป็นคนหนุ่มสาวนะคะถ้าเป็นคนหนุ่มสาวก็จะมีอยากมีชีวิตที่มีความสุขกับชีวิตสมัยใหม่ถูกต้องไหมคะนะคะอาจจะมีความอยากมีความสุขมีเวลาในการใส่ใจสุขภาพนะคะเดี๋ยวนี้คนสมัยใหม่เนี่ยใส่ใจสุขภาพมากขึ้นมากนะคะเพราะว่าข้อไหลรู้ไหมคะเพราะว่าไลฟ์สไตล์ชีวิตอะจำเป็นจะต้องมีสุขภาพแข็งแรงนะคะอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยเขารู้สึกว่านะคะชีวิตมันไม่ยาวนะคะชีวิตมันไม่ยาวอยากใช้ชีวิตที่แบบคุ้มค่ามากมากนะคะค่ะแล้วคนสมัยใหม่นะคะส่วนใหญ่ก็จะเรียนรู้ตลอดเวลาคุณจะเห็นว่านะคะมีไลฟ์โค้ชมีโค้ชโน่นนี่นั่นออกมาสอนเต็มไปหมดในออนไลน์เพราะอะไรเพราะว่านั่นคือนะคะสิ่งที่เขารู้ว่าคนต้องการอะไรนะคะคนต้องการสิ่งที่คนต้องการอะไรเพราะนั้นเขาก็จะมาบอกว่าสิ่งนี้ใช่ใช่สุดท้ายเขาขายความคิดเขาขายไอเดียก็เป็นอีกธุรกิจหนึ่งนะคะแล้วขายได้ดีซะด้วยนะคะเพราะหลายคนไม่รู้วิธีการจัดการชีวิตของตัวเองนะคะเสร็จแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขาเรียกว่า work hard play hard ก็คือทำงานเต็มที่นะคะถ้าเป็นคนรุ่นใหม่นะคะแล้วก็ต้องการที่จะเติบโตในธุรกิจทุกคนส่วนใหญ่จะมุ่งมั่นทำงานเต็มที่แล้วเวลาที่เราก็จะไปเที่ยวจะอะไรเนี้ยก็จะเต็มที่กับชีวิตเหมือนกันนี่คือคนรุ่นใหม่ที่จะใส่ความคิดลงไปนะคะเสร็จแล้วในเรื่องของการดูแลตัวเองด้วยนะคะก็คือใช้ในเรื่องของทัศนคติบวกคือมันต้องการอะไรคะสุดท้ายต้องการความสมดุลนะคะในการใช้ชีวิตทั้งกายและใจนะคะส่วนใหญ่นี่คือสิ่งที่นะคะทุกคนมองหานะคะชีวิตของรุ่นใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะอยู่ได้แบบโดยที่มีรายได้มากกว่าปกติเนี่ยมันก็ต้องหานะคะมันก็ต้องหาว่ามีช่องทางไหนที่จะช่วยเขาให้สามารถทำความฝันได้นะคะทำความฝันให้เป็นจริงได้นี่คือจุดนะคะที่เรามาเจอกันในห้องนี้ว่าวันนี้เรามาจับมือสร้างความฝันให้กับทุกคนได้ยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะว่า market size หรือว่าขนาดของตลาดดีกว่านะคะขนาดของตลาดในปัจจุบันเนี่ยให้ท่านมองเลยนะคะว่าก่อนหน้านี้นะคะโซเชียลคอมเมอร์สนะคะมีการวิเคราะห์หรือการวิจัยของนักการตลาดว่าในปี2024เนี่ยจะมีการเติบโตจากเดิมเนี่ยเป็นอีก 30.8% นะคะหรือว่า 1.6 ล้านล้านดอลลาร์นะคะล้านดอลลาร์นะคะเพิ่มขึ้นเป็น 2.1 นะคะ 2.1 ล้านล้านดอลลาร์ในปี2025นะคะแล้วก็2026อีก2ปีข้างหน้านะคะจะเพิ่มขึ้นเป็น 2.9 ท่านเห็นไหมคะว่าจาก224นะคะจาก24คือ 1.6 ปัจจุบันนะคะล้านล้านดอลลาร์นะคะแล้วก็คูณด้วยบาทนะคะล้านล้านดอลลาร์นะคะแล้วพอปี2026เพิ่มขึ้นเป็น 2.9 มันเพิ่มขึ้นอีก2เท่าตัวนะคะใน2เท่าตัวเนี้ยนะคะท่านอยากมีส่วนร่วมไหมในการตลาดตรงนี้นะคะเพราะว่านี่คือการตลาดที่ใหญ่สุดแล้วนะคะการตลาดที่ใหญ่สุดเพราะนั้นธุรกิจที่มองว่าเป็นแพลตฟอร์มเนี่ยเป็นธุรกิจขนาดระดับโลกนะคะระดับโลกยังมองว่ามันเติบโตขนาดนี้นะคะนักวิเคราะห์การตลาดเนี่ยบอกว่าอีก2ปีข้างหน้ามันจะเติบโตเป็นอีกเท่าตัวนึงนะคะแล้วถ้าเราได้มีโอกาสเริ่มต้นก่อนล่ะนะคะถ้าเราได้มีโอกาสจับธุรกิจที่เป็นแพลตฟอร์มแบบนี้ก่อนล่ะเป็นโซเชียลคอมเมอร์สก่อนล่ะมันจะดีไหมนะคะมันจะดีไหมท่านลองดูนะคะว่าตั้งแต่นะคะที่ผ่านมานะคะมันเติบโตเรื่อยๆนะคะเติบโตแบบไม่มีแท่งขาวไหนที่ลดลงเลยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็24แบบนี้นะคะไปที่26ไปถึง 2.9 ล้านนะคะไปถึง 2.9 ล้านเพราะนั้นไอ้ที่เพิ่มขึ้นอะนะคะmargin ที่เพิ่มขึ้นสูตรหรือว่าส่วนแบ่งของการตลาดที่เพิ่มขึ้นถ้าวันนี้มีท่านด้วย1คนที่เข้าไปแชร์เค้กก้อนนั้นจะดีไหมนะคะจะดีไหมเดี๋ยวลองมาดูนะคะว่าการที่ท่านจะเข้ามาแชร์เนี่ยท่านทำได้ยังไงนะคะ e-commerce แบบเก่าเป็นยังไงนะคะ e-commerce แบบเก่าก็คือการขายออนไลน์อ่ะอามุดนึกให้ออกว่า
เมื่อก่อนนะคะเวลาเขาขายออนไลน์แม่ค้าออนไลน์เนี่ยเมื่อ3ปีที่แล้วเมื่อก่อนโควิดเนี่ยทุกคนก็จะไปเรียนออนไลน์นะคะไปเรียนยิงแอดนะคะสาวก็เป็นผู้หนึ่งในการสอนนะคะก็เป็นโค้ชคนหนึ่งนะคะแต่ก็ปัจจุบันไม่ได้ทำแล้วนะคะเพราะว่ามันดาวลงธุรกิจนะคะในเรื่องของการสอนนะคะเรื่องของการยิงแอดเอ่ยเรื่องของออนไลน์เอ่ยเราดรอปไปนะคะเพราะว่ามันไม่มีโอกาสนะคะ Facebook ไม่ได้เปิดโอกาสให้คนเข้าไปทำธุรกิจง่ายแบบเดิมนะคะง่ายแบบเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะเห็นว่าคนที่ยิงแอดปัจจุบันเนี่ยน้อยลงนะคะส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มนายทุนใหญ่นะคะหรือว่าเจ้าของแบรนด์ที่มีเงินลงทุนเป็นระดับแสนต่อเดือนนะคะเขาถึงจะมีกำไรนะคะเขาถึงจะมีกำไรเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาต้นทุนของสินค้า1ชิ้นนะคะ 80% ของต้นทุนเนี่ยมันจะหายไปกับการตลาดหายไปกับค่ายิงแอดหายไปกับค่าสร้างแบรนด์ต่างๆนะคะหายไปกับเรื่องพวกนี้คือเยอะมากนะคะแล้วก็จะเหลือค่าสินค้าอยู่นิดเดียวนะคะเหลือค่าสินค้าเขาจำเป็นจะต้องขายปริมาณนะคะแล้วก็แข่งราคากันแข่งราคากันนี่คือของอีคอมเมิร์ซแบบเก่านะคะแต่ทีนี้อีคอมเมิร์ซแบบใหม่ที่กำลังจะพูดให้ทุกท่านฟังวันนี้นะคะก็คือแพลตฟอร์มใหม่ที่เรากำลังร่วมมือกันนะคะในการที่จะเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นในเรื่องของการเอาคืนนะคะที่บอกว่าคืนอำนาจให้กับประชาชนนี่คืออะไรคือเราจะคืนส่วนที่เป็นส่วนต่างของการตลาด 80% ที่มันหายไปจากการลงโฆษณาจากการใช้สื่อจากการจ้างดาราทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมาอยู่ในจุดนะคะแพลตฟอร์มใหม่นี้ซึ่งไม่ต้องใช้เงินแบบนั้นนะคะเอาเงินส่วนนั้นมามอบให้กับสมาชิกของพวกเราที่เข้ามาร่วมในการที่จะทำงานร่วมกันในชุมชนของเรานะคะแล้วก็ช่วยกันโปรโมตนะคะทั้งสินค้าทั้งเรื่องของธุรกิจให้ชุมชนของเรารู้จักนะคะว่าไอ้ธุรกิจตัวเนี้ยเราสามารถแบ่งกันซื้อแบ่งกันใช้แล้วก็เอากำไรนะคะที่เป็นส่วนต่างเหล่านั้นอะมาแบ่งกันนะคะมาแบ่งกันโอเคนะคะทุกท่านก็จะได้รู้จักแล้วก็ได้เรียนรู้นะคะที่บอกว่าปี2024อันนี้คือปีของแพลตฟอร์มใหม่ไม่ได้มีเฉพาะแพลตฟอร์มไฮเวิร์ดช็อปที่เดียวเดี๋ยวมันก็จะมีอีกหลายแพลตฟอร์มเกิดขึ้นนะคะแต่เนื่องจากแพลตฟอร์มไฮเนี่ยเกิดตั้งแต่โควิดนะคะปีนี้เป็นปีที่2เป็นผู้นำทางด้านแพลตฟอร์มจริงๆในเรื่องของการเพิ่มการหารายได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะเห็นว่านะคะการเริ่มต้นใหม่มันไม่มีอะไรที่ง่ายนะคะมันไม่มีอะไรที่ง่ายเราพยายามที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะในส่วนของระบบหลังบ้านนะคะของระบบในการจัดการต่างๆนะคะพอมาปีที่2เนี่ยเป็นปีของการเติบโตค่ะทุกท่านนะคะที่ทุกท่านอยู่ตรงนี้เป็นผู้ที่เหมือนร่วมในการจะลงทุนของธุรกิจนะคะตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเทรนด์ของธุรกิจอนาคตนะคะไฮเนี่ยเป็นอีก 2-3 ปีข้างหน้านะคะท่านจะเห็นว่าธุรกิจแบบไฮเนี่ยจะเกิดเป็นดอกเห็ดเลยนะคะเพราะอะไรเพราะมันเป็นเทรนด์ของการเจริญเติบโตของปี2026นะคะ2026นะคะนักการตลาดบอกว่ามันจะเพิ่มอีกเท่าตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ท่านได้มาเริ่มต้นกับเทรนด์ของโลกนะคะในเรื่องของการตลาดนะคะแล้วโลกของไฮเนี่ยเป็นโลกของการแบ่งปันนะคะเราไม่ใช่โลกของการค้านะคะไม่ใช่โลกของนายทุนนะคะไม่ใช่โลกของการที่จะเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มแล้วก็ขายสินค้าเราไม่เคยบอกว่าเราอยากมาทำธุรกิจในเรื่องของการขายสินค้าแต่สินค้ามันคือตัวที่จะเป็นสื่อนะคะในเรื่องของการตลาดที่ตอบโจทย์ให้กับทุกคนนะคะถ้าไม่มีสินค้ามีตั้งแต่ปี1850ก่อนปี1850ก็มีนะคะแต่ไม่ได้อยู่ในห้างสรรพสินค้าถูกไหมคะทุกๆคนต้องการสิ่งที่เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตนะคะในชีวิตประจำวันอยู่แล้วมันปฏิเสธไม่ได้ในเรื่องของสินค้าเพราะฉะนั้นที่ที่มีสินค้าที่ดีๆคือที่ที่คนอยากค้นหาถูกไหมคะถ้าเรามีแต่สินค้าที่มันดีที่สุดดีที่สุดแล้วทุกคนก็จะมาบอกว่ามาที่ไฮเถอะไม่ให้มีสินค้าที่ทำให้คุณหายจากโรคหลายอย่างได้ให้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้คุณมีรายได้ได้แบบง่ายๆทุกคนก็อยากมาถูกไหมคะทุกคนก็อยากมาทีนี้เรามาดูนะคะว่าถ้าเราทำกับแพลตฟอร์มใหม่ที่ชื่อว่าไฮเนี่ยท่านจะได้อะไรนะคะอันนึงที่น่าสนใจมากๆก็คือคำว่าคำแคปนะคะโทษทีนะคะแป๊บนึงนะคะที่เราต้องเล่นเราเสาร์เราตาเขาเล่นกันแล้วเราต้องมาเสียค่าก่อนนะเพราะว่าอยากทำธุรกิจ
income cap นะคะใน income cap เนี่ยก็คือการมีกำไร300เท่า300%นะคะโทษที300%นะคะ300%ทีนี้มันหมายถึง3เท่าของการลงทุนนะคะหมายถึง3เท่าของการลงทุนรบกวนขึ้นปิดไมค์นิดนึงนะคะค่ะรบกวนท่านปิดไมค์นิดนึงมันคือ3เท่าของการลงทุนถ้าวันนี้ท่านมีเงิน100บาทแล้วพอลงทุนปุ๊บท่านได้300บาทท่านยินดีไหมท่านนั้นมีเงิน 1,000 บาทลงทุนปุ๊บท่านมีโอกาสทำกำไร 3,000 บาทท่านโอเคไหมนะคะอันนี้คือหลักการนะคะหลักการในการสร้างแพลตฟอร์มแล้วก็การสร้างรายได้นะคะเพราะนั้นในแพลตฟอร์มของไฮนะคะมันจะมีระบบคำนวณที่เรียกว่าเป็นการสั่งซื้อแบบกลุ่มนะคะเป็นการสั่งซื้อแบบกลุ่มในแต่ละกลุ่มเนี่ยก็กำหนดเป็น1รอบนะคะ1รอบจะรับรายได้นะคะอยู่ที่150 head point ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ 5,250 บาทใน1วันเนี่ยท่านจะทำกี่รอบก็ได้อยู่ที่ศักยภาพของท่านในการที่จะบริหารจัดการในการที่จะออกแบบรายได้ในการที่จะสร้างทีมงานหรือว่าสร้างยอดขายนะคะเป็นเรื่องที่ท่านสามารถทำเองได้นะคะถ้า1วันท่านได้ 5,000 ก็แสดงว่าท่านทำวันละ1รอบนะคะเดี๋ยวจะไปดูว่าท่านจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการได้ 5,250 บาทนะคะ1รอบต่อวันถ้าวันนี้ท่านต้องการทํา2รอบท่านได้เงินเท่าไหร่คะ10,000กว่าบาทนะคะท่านจะต้องลงทุนเท่าไหร่เมื่อกี้นะคะสาวบอกว่านะคะต้องการรับรายได้3เท่านะคะ100ท่านจะได้300 1,000 ท่านจะได้ 3,000 ถ้า 10,000 ท่านจะต้องใช้เงินเท่าไหร่มันเป็นเทียบบัญญัติตัวอย่างได้เลยนะคะเราเป็นโปรแกรมที่คำใช้ตัวเลขเป็นฐานนะคะในการคำนวณแล้วมันก็จะเป็นบัญญัติตัวอย่างเลยว่าถ้าวันนี้ท่านมี100ท่านได้300แน่ๆทำกับเรานะคะไม่ต้องลุ้นแบบหวยนะคะค่ะโอเคนะคะอีกเรื่องนึงที่แตกต่างนะคะแตกต่างจากการทำออนไลน์จากการทำเครือข่ายมากๆเลยนะคะก็คือว่าเราเรียกว่าการใช้เจมพอยต์หรือการใช้เหรียญเจมนะคะออกมาพร้อมกับรายได้หรือว่าค่าคอมมิชชั่นนะคะค่ะนะคะเหรียญเจมเอามาใช้ทำอะไรนะคะเวลาที่เราได้รายได้1รอบหรือ 5,250 เนี่ยมันจะมาพร้อมกับ1เจมนะคะเอาเจมนั้นมาแลกสินค้านะคะมาแลกสินค้าที่ท่านต้องการเอาไปใช้ในบ้านเช่นแลกแชมพูแลกสบู่แลกสบู่หรือเอาอาหารเสริมไปให้กับพ่อแม่นะคะเอาไปให้กับลูกนะคะท่านจะเสียนะคะในเรื่องของค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแบบนี้ท่านคิดว่าเดือนละเท่าไหร่นะคะสาวยกตัวอย่างว่าสมมติเดือนละ 6,000 นะคะปกติเนี่ยอย่างตัวสาวเองเนี่ยก็คือใช้พวกแชมพูสบู่นะคะหรืออาหารส่งอาหารเสริมมากกว่า 6,000 บาทอีกต่อเดือนนะคะมากกว่าอีกนะคะทีนี้เนี่ยถ้าเรามาทำธุรกิจกับไฮนะคะแล้วเราได้เจมเนี่ยมาฟรีนะคะแล้วเราเอาไปแลกนะคะเดือนนี้อยากได้สินค้าตัวนี้2ชิ้นเราต้องใช้2เจมสำหรับแม่สมมติเดือนนี้อยากได้ให้สำหรับลูกอีก2ชิ้นเราก็ต้องใช้อีก2เจมนะคะเราต้องไปดูว่าเราต้องทำรายได้เท่าไหร่เพื่อจะได้4เจมนึกออกไหมคะเพื่อจะได้4เจมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาเจมเหล่านี้นะคะมาแลกสินค้าทำให้ลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเราลงไปเราไม่ต้องไปซื้อห้างสรรพสินค้าเราไม่ต้องไปร้านสะดวกซื้อนะคะเพื่อที่จะซื้ สิ่งต่างๆนะคะที่มันมีอยู่ในแพลตฟอร์มของเรานะคะเราไปเลือกก่อนว่าเราอยากได้อะไรแล้วเราก็ตั้งเป้าหมายว่าเดือนนี้เราจะลดค่าใช้จ่ายลงไปเท่าไหร่เช่นเราอยากได้สินค้าตัวนี้มันมูลค่าเท่านี้ถ้าเราไปซื้อที่ห้างเนี่ยมันราคาเท่าไหร่แล้วถ้าเราเปลี่ยนแบรนด์มาใช้ตัวนี้ล่ะแล้วทำไมเราต้องเปลี่ยนมันก็ต้องมีเหตุผลนะคะว่ามันดียังไงนะคะมันดียังไงแล้วให้ลูกให้พ่อให้แม่เราหรือให้คนรอบข้างเราได้มาใช้สินค้าที่ดีๆแบบนี้แล้วเราไม่ต้องไปเสียเงินในการซื้อที่อื่นนะคะอันนี้เป็นอีกแนวคิดหนึ่งถ้าเดือนหนึ่งท่านลดค่าใช้จ่ายไป 6,000 บาทปีหนึ่งท่านลดค่าใช้จ่ายไป 70,000 กว่าบาทเห็นไหมคะว่ามันดีขนาดไหนนะคะมันดีขนาดไหนท่านสามารถแลกนะคะอาหารเสริมนะคะแลกของใช้ชีวิตประจำวันหรือในอนาคตเร็วๆนี้นะคะก็มีร้านค้าบริการเข้ามาให้เลือกอีกเยอะแยะมากมายนะคะที่ท่านประธานเตรียมไว้แต่ยังไม่ได้ออกมาเพราะว่าหลายๆที่เมื่อองค์กรนะคะหรือว่าสมาชิกเราไม่มากพอมันทำให้เขาเนี่ยให้เปอร์เซ็นต์เราน้อย
นะคะพอให้เปอร์เซ็นต์เราน้อยพอเรานำเสนอสมาชิกเนี่ยทำให้ไม่น่าสนใจนะคะทำให้ไม่น่าสนใจมันก็ต้องรอจำนวนปริมาณของสมาชิกที่เพียงพอเพื่อที่จะไปต่อรองกับเจ้าของแบรนด์เจ้าของสถานบริการต่างๆนะคะเพื่อให้เขาเนี่ยปล่อยเปอร์เซ็นต์มาให้กับสมาชิกของเราได้มากที่สุดนะคะค่ะอันนี้คือเงื่อนไขหนึ่งนะคะที่บริษัทกำลังทำให้กับทุกท่านนะคะท่านลองดูว่ากำไร 300% หรือว่า3เท่าของการลงทุนนะคะมีใครที่สนใจธุรกิจแบบนี้บ้างนะคะท่านคิดว่าถ้ามีคนสนใจมีคนแบบท่านเนี่ยที่สนใจแบบนี้แล้วท่านจะหานะคะหากลุ่มเป้าหมายแบบนี้ง่ายมากนะคะหากลุ่มเป้าหมายแบบนี้ที่มาทำร่วมงานกับท่านเนี่ยไม่ยากเลยท่านแค่เข้าใจโครงสร้างของการสร้างรายได้แบบเรียลไทม์ทำวันนี้ได้เดี๋ยวนี้นะคะทำตอนนี้ได้ตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านนำคนเข้ามาปุ๊บท่านจะเห็นว่ารายได้หลังจากที่เขาสมัครนะคะทันทีนั้นท่านก็มีรายได้ทันทีไม่ต้องรอ7วันไม่ต้องรอ15วันไม่ต้องรอเดือนหนึ่งปิดยอดแล้วก็มาดูว่าค่าคอมมิชชั่นเขาจะโอนมาเมื่อไหร่นะคะรอแล้วรอเล่าก็ไม่มีบางทีบางบริษัทนะคะอันนี้เราไม่ได้โจมตีนะคะแต่ว่ามันเป็นกฎกติกาของแต่ละที่นะคะค่ะนะคะตอนนี้นะคะในยุคของ AI นะคะทุกท่านในยุคของ AI เนี่ยทุกคนเลยจะต้องปรับตัวนะคะเพราะว่ามันจะมีเครื่องมือการตลาดหรือเครื่องมือในการทำงานเนี่ยออกมาในรูปแบบของโปรแกรมต่างๆโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยบอกตรงว่าชาวเนี่ยทำขายเขาเรียกว่าขายคอนเทนต์นะคะคิดนะคะคอนเซ็ปต์ขายคอนเทนต์เป็นคนเขียนคอนเทนต์เยอะมากนะคะเขียนข่าวเขียนคอนเทนต์แล้วก็มูลค่าของแต่ละที่ที่เราทำพวกเว็บไซต์ทำการตลาดสร้างสื่อให้เนี่ยเขาก็จะให้ค่าตัวเราแพงนึกออกไหมคะแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีแชท GPT นึกออกไหมคะใส่คำเดียวนะคะมันก็จะขยายให้กับเจ้าของนะคะเจ้าของสินค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันรุกรานอาชีพสาวเลยนะคะเพราะนั้นเนี่ยเราจะขายแบบเดิมไม่ค่อยได้แล้วเมื่อก่อนเนี่ยเราออกแบบเราเขียนบทความนะคะโน่นนี่นั่นเราขายได้นะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยพอโปรแกรมของ ChatGPT มาเนี่ยทำให้เราลดงานลงเยอะมากนะคะค่ะมันคือ AI นะคะมันคือ AI ที่เข้ามาช่วยทำให้ทุกคนเห็นภาพชัดเจนนะคะเห็นภาพชัดเจนในเรื่องของการตลาดนะคะนั่นคือทางรอดที่ผู้ที่จะต้องการหารายได้เนี่ยต้องหาทางรอดนะคะว่าถ้าเขาไปทำงานแทนเราแล้วเนี่ยเราจะต้องทำอะไรที่มันได้ตังค์มากขึ้นถูกไหมคะเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีโปรแกรมอีกเยอะแยะมากมายมันไม่ได้มาในรูปแบบของหุ่นยนต์นะคะมันมาในรูปแบบของโปรแกรมต่างๆที่ไม่มีตัวตนนะคะที่ไม่มีตัวตนเพราะนั้นเนี่ยทุกท่านนะคะโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะคะโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่จะเห็นว่าคนจบปริญญาตรีเนี่ยเยอะมากๆที่จะเสี่ยงมากๆที่จะตกงานนะคะอีกปี2ปีข้างหน้าเนี่ยปริญญาตรีจะเงินเดือนคือเงินเดือนเท่าเดิมแต่จะเข้างานยากขึ้นนะคะจะหางานยากขึ้นถ้าไม่ศึกษาไม่ทำสกิลใหม่ๆไม่มีทักษะตัวเองนะคะในเรื่องของการทำงานเพราะนั้นเนี่ยแนะนำไว้เลยนะคะว่าถ้าท่านที่มีลูกหรือว่าวันนี้มีใครที่อายุนะคะอยู่ในช่วงวัยทำงาน18ปี24ปีระหว่าง30ลงมาเนี่ยท่านต้องหาวิธีการแล้วค่ะนะคะในการที่จะไปสร้างให้ตัวเองมีสกิลที่แตกต่างทักษะที่แตกต่างมากขึ้นเพื่อที่จะทำให้เรามีมูลค่านะคะในการที่จะไปทำงานต่างๆนะคะในการที่จะขายงานของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปริญญาตรีใบปริญญาใช้ไม่ค่อยได้แล้วนะคะปริญญาโทก็ยังใช้ได้น้อยแล้วปัจจุบันถ้าไม่มีสกิลเพิ่มขึ้นนะคะค่ะโอเคนะคะเรามาดูในเรื่องของเครื่องมือในการทำธุรกิจนะคะกับแพลตฟอร์มของเรานะคะในเครื่องมือในการทำธุรกิจเรามีทั้งแบบออฟไลน์และก็ออนไลน์นะคะในแบบออนไลน์เนี่ยมันจะเห็นภาพชัดก่อนนะคะเนื่องจากว่าเราใช้เครื่องมือสื่อสารอย่างที่บอกนะคะคือสมาร์ทโฟนถูกไหมคะเราก็มีเว็บขยายงานให้นะคะในเว็บขยายงานเนี่ยก็จะเป็นตัวบอกนะคะธุรกิจทั้งหมดเลยนะคะว่าไอตัวของให้เวิร์กช็อปคืออะไรคือใครนะคะแล้วท่านจะทำธุรกิจได้ยังไงนะคะท่านก็จะได้รับลิงก์นะคะเขาเรียกว่าแชร์ลิงก์นะคะมีลิงก์ส่วนตัวทุกคนนะคะเข้ามาสู่ธุรกิจปุ๊บก็จะได้รับนะคะเครื่องมือนี้ออกไปแล้วในลิงก์นั้นท่านสามารถไปแชร์ธุรกิจไปแชร์สินค้านะคะไปแชร์สินค้าแล้วก็เชิญเพื่อนใหม่เข้ามาในห้องประชุมแบบนี้นะคะให้ทุกคนเนี่ยหลังจากสมัคร
ทำธุรกิจเรียบร้อยนะคะจ่ายเงินเข้าสู่ระบบเรียบร้อยในค่าของโปรแกรมแล้วปุ๊บเนี่ยท่านก็ได้ศึกษาวิธีการนะคะว่าระบบเนี่ยจะสร้างความสำเร็จให้ท่านได้ยังไงนะคะสเต็ปที่1นะคะทำยังไงที่2ทำยังไงเพราะฉะนั้นคนที่อยู่เก่าคนที่จะเอาลิงก์ไปแชร์นะคะจะต้องเข้าใจก่อนตัวเองจะต้องเข้าใจเป็นหลักก่อนแล้วก็มอบลิงก์ให้คนใหม่ให้คนใหม่คีย์กรอกข้อมูลเข้ามาแล้วก็รับนะคะรับลิงก์แบบนี้ไปใช้งานต่อนะคะถึงแม้ว่าเขายังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกก็สามารถทดลองธุรกิจได้นะคะแต่ว่าเราอาจจะมีเวลาให้ทดลองนะคะสำหรับคนที่ยังไม่สมัครอาจจะไม่ได้แบบฟรีระยะยาวเพราะท่านก็ไม่เกิดธุรกิจเกิดขึ้นถูกไหมคะถ้าท่านไม่ได้สมัครนะคะทีนี้นะคะก็มาดูนะคะว่าไอ้ที่วิธีการที่บอกว่าง่ายสนุกและเร็วเนี่ยมันทำยังไงนะคะค่ะนะคะเราสมัครสมาชิกเสร็จนะคะเราเอาลิงก์ไปแชร์นะคะขบวนการในการที่จะเอาลิงก์ไปแชร์ท่านต้องเข้าใจก่อนว่านะคะธุรกิจนี้ท่านจะต้องโต้ตอบกลับกับคนที่กรอกข้อมูลนะคะก็จะถามว่าไฮคืออะไรถูกไหมคะคนที่แชร์จะต้องเข้าใจธุรกิจนะคะมันจะมีขบวนการที่จะถ่ายทอดให้ทุกท่านนะคะเข้าใจในการที่จะโต้ตอบกับคนใหม่นะคะเสร็จแล้วพอแชร์ลิงก์มีคนสมัครนะคะมีคนสมัครเข้าสู่ธุรกิจไม่ว่าแพ็กเกจใดๆก็ตามนะคะก็มาเข้าสู่ขบวนการของการเรียนรู้นะคะการเรียนรู้เราก็จะสอนนะคะการเรียนรู้คุณตั้งเป้าหมายที่เท่าไหร่นะคะเดือนละ 50,000 เดือนละแสนมันก็จะมีแพทเทิร์นของการที่จะเรียนรู้ต่างกันนะคะต่างกันเพราะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่เป้าหมายเล็กใหญ่ไม่เท่ากันนะคะของแต่ละคนอยู่ที่ประสบการณ์อยู่ที่ไอเดียความต้องการของท่านนะคะเสร็จแล้วนะคะพอมีรายได้ท่านสามารถถอนออกได้ทุกวันนะคะถอนวันนี้พรุ่งนี้รับเงินถอนวันนี้พรุ่งนี้รับเงินนะคะเป็นเงินไทยเงินสดนะคะค่ะนะคะนี่คือขั้นตอนของการทำงานที่เราดูนะคะเหมือนง่ายแต่ว่าถ้าท่านศึกษาไม่ยากนะคะมันไม่ยากมันก็ทำได้แบบปกติเลยนะคะทีนี้ท่านจะเข้าสู่นะคะในเรื่องของการเข้าสู่เป็นนักธุรกิจกับแพลตฟอร์มเป็นนักการตลาดได้ยังไงนะคะเรามีแพ็กเกจให้ท่านเลือกนะคะ4แพ็กเกจแบบที่เห็นอยู่นี้เลยนะคะว่าวันนี้ถ้าท่านอยากจะแค่ทดลองนะคะอยากจะแค่ทดลองหาทำเลธุรกิจแล้วก็เรียนรู้เท่านั้นนะคะยังไม่รู้ว่าจะทำดีหรือไม่ทำดีท่านมีตัวเลือกอยู่ช้อยหนึ่งคือ350บาทนะคะอยู่ในหัวแล้วว่าอยากจะทำแต่อาจจะไม่ใช่วันนี้ขอศึกษาก่อนนะคะขอศึกษาก่อนท่านก็มีสิทธิ์ในการศึกษาก่อนนะคะมีสิทธิ์บริษัทเปิดหมดทุกช่องทางที่จะรับทุกคนเข้ามานะคะท่านก็ใช้แค่350บาทเข้ามาศึกษาธุรกิจนะคะค่ะพอมาถึงนะคะแพ็กเกจที่เป็นนักธุรกิจแบบมืออาชีพนะคะมี2แพ็กเกจให้เลือกนะคะตอนนี้ก็คือ1,750นะคะกับ 5,250 มันมีความแตกต่างกันอยู่นิดนึงนะคะก็คือเรื่องของปริมาณสินค้าแล้วก็ในเรื่องของจุดธุรกิจนะคะอย่าง 1,750 เนี่ยมี1จุดธุรกิจที่เริ่มทำงานแล้วก็รับรายได้ได้ทันทีแล้วก็มีเหรียญเจมออกมาเพื่อให้ท่านนำไปแลกสินค้าได้1ชุดนะคะค่ะแล้วก็เข้าสู่ระบบเรียนรู้ของบริษัทได้เลยนะคะเข้าไปห้องเรียนที่1 2 3นะคะเติบโตสร้างรายได้ร่วมกันกับทีมงานได้เลยนะคะค่ะพอมาเป็นแพ็คเกจที่เป็น 5,250 ท่านจะมีจุดของการทำธุรกิจนะคะเขาเรียกว่าจุดธุรกิจอีก3จุดนะคะ3จุดแล้วท่านก็ยังได้ส่วนลดนะคะอีก800บาทนะคะแสดงว่าท่านซื้อสินค้า3ชิ้นท่านยังได้ส่วนลดเพิ่มทันทีอีก800ถูกไหมคะค่ะนี่คือสิ่งที่บริษัทนะคะสร้างแล้วก็อยากจะมอบให้ท่านท่านไปดูว่าวันนี้นะคะท่านที่แชร์ลิงก์เข้าไปแล้วท่านสนใจสินค้าหรือสนใจวิธีของการตลาดนะคะก็พูดคุยกับท่านที่แชร์ลิงก์ออกไปนะคะมีอีกแพ็กเกจหนึ่งที่น่าสนใจมากๆถ้าท่านที่ทำธุรกิจแบบเครือข่ายอยู่ท่านที่เป็นผู้นำทีมหรือท่านที่เป็นนักลงทุนนะคะต้องบอกว่าอันนี้คือคุ้มมากๆนะคะคือคุ้มมากๆเพราะว่า 36,750 มันคือลักษณะของผู้ที่มั่นใจ 100% เกิน 100% ว่าแพลตฟอร์มนี้นะคะท่านสามารถที่จะร่วมเป็นนักธุรกิจนะคะแล้วเป็นผู้นำตัวจริงนะคะศึกษาแล้วมั่นใจแล้วชัดแล้วค่อยลงทุนนะคะแล้วในการลงทุน 36,750 เนี่ยท่านจะได้รับเจมไปแลกสินค้าทั้งหมด21เซตนะคะแล้วก็ยังได้ส่วนลดพิเศษนะคะอีกประมาณ 2,000 กว่าบาทนะคะอีกประมาณ 2,000 กว่าบาทได้ทันทีนะคะได้ทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ย
ตรงข้อมูลรายละเอียดนะคะท่านต้องไปวิเคราะห์ด้วยตัวเองแล้วก็นำมาพูดคุยกับท่านที่ส่งลิงก์ให้นะคะว่าท่านจะเลือกเอาแบบไหนนะคะพอเห็นว่าวันนี้มันเป็นโอกาสจริงๆนะคะในการทำธุรกิจท่านต้องรีบคว้าจะคว้า350จะคว้า 1,700 จะคว้า 5,200 หรือ 36,000 อยู่ที่ตัวท่านเองก็เงินอยู่ในกระเป๋าของท่านนะคะมันจะงอกจะเงยขนาดไหนก็อยู่ที่ท่านเลือกนะคะค่ะนะคะเพราะนั้นตรงนี้ที่เรากำลังคุยกันก็คือเป็นการทำให้ทำเลทองที่มือบนอากาศนะคะมาเป็นของของท่านแล้วทำให้โอกาสในการสร้างธุรกิจเนี่ยท่านสามารถมอบให้กับคนอื่นได้นะคะค่ะก็ถ้าสนใจสมัครก็เข้าสู่คอร์สของการเรียนรู้ได้เลยนะคะเข้ารับในเรื่องของเครื่องมือการตลาดได้นะคะได้ไหมคะค่ะท่านจะเห็นนะคะว่าสินค้านะคะในระบบของชุมชนของไฮเนี่ยจะมีหรือว่าแพลตฟอร์มของไฮเนี่ยจะมีความแตกต่างจากธุรกิจอื่นๆเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าเราเน้นในเรื่องสุขภาพเป็นหลักนะคะสุขภาพเป็นหลักก็คือว่าทำให้สุขภาพพื้นฐานของเราเนี่ยดีขึ้นมาก่อนนะคะดีขึ้นมาก่อนแล้วเราค่อยไปบอกเล่าให้คนอื่นฟังนะคะที่สิ่งที่ท่านจะเห็นนะคะสิ่งที่โชว์อยู่ตรงนี้ก็คือเป็นสินค้าที่เป็นสินค้าตัวหลักของบริษัทในปัจจุบันนะคะแล้วก็หลายหลายตัวนะคะเป็นสินค้านำเข้าโดยเฉพาะนมคอลลตุ้มเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่ามันมีผลต่อสุขภาพมากๆเลยโดยภาพพื้นฐานของคนมันไม่ใช่แค่นมแก้วหนึ่งแต่มันคือผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการยืดอายุคนนะคะยืดอวัยวะต่างๆในร่างกายของเราให้ทำงานได้ดีขึ้นนะคะทำให้เราแก่ช้าลงนะคะทำให้เด็กเจริญเติบโตตามวัยหรือว่าดีกว่าวัยนะคะที่เขาควรจะเป็นด้วยเพราะว่ามันเป็นกระตุ้นในเรื่องของการสร้างโกรทฮอร์โมนนะคะค่ะมีสินค้าที่เป็นโปรตีนนะคะโปรตีนพืชนะคะมีเครื่องมือในการที่เขาเรียกว่าเป็นพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้านะคะไปช่วยบำบัดโรคนะคะอันนี้นำเข้าจากต่างประเทศเหมือนกันนะคะมีผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าเอนไซม์นะคะน่าจะเข้าวันนี้หรือพรุ่งนี้นะคะอันนี้นะคะค่ะเป็นเอนไซม์ในการที่จะช่วยล้างนะคะพวกเคมีในร่างกายเช่นเราฉีดวัคซีนอยู่แล้วร่างกายเราไม่ดีนะคะหรือเราได้รับเชื้อโควิดนะคะหรือเป็นอะไรก็ตามที่มันมีเคมีหรือว่ามีความเป็นกรดมากๆอยู่ในร่างกายทำให้เลือดเราเนี่ยมันไม่มีสภาพที่สามารถไปเลี้ยงนะคะส่วนต่างๆของร่างกายได้ดีก็จะใช้นะคะผลิตภัณฑ์ที่เราเรียกว่านาโนเอนไซม์เข้าไปช่วยนะคะค่ะมีผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า F2M นะคะก็คือเป็นตัวช่วยสำหรับในเรื่องของคนที่มีปัญหาโรคมะเร็งเป็นหลักนะคะค่ะมีสเปรย์ที่เรียกว่าสเปรย์ของ CBD หรือว่าสเปรย์คานาซอนะคะก็มีเจ้าเดียวในประเทศไทยในปัจจุบันที่ช่วยได้หลายโรคมากๆนะคะช่วยบรรเทาโรคต่างๆได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เราไม่ได้แค่พูดเรามีหลักฐานนะคะเรามีหลักฐานที่จะโชว์ให้ทุกท่านดูว่ามันมีผลฟิตมันมีผลนะคะกับการที่หลายๆท่านนำไปใช้งานแล้วเราก็ให้ผู้ใช้พูดนะคะดีกว่านะคะผู้ใช้แต่ละท่านที่ออกมาพูดเป็นปีๆแล้วนะคะว่ามันได้ผลจริงเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นยูนิคที่เป็นเอกลักษณ์นะคะแล้วก็ไม่มีคู่แข่งน้อยมากค่ะคู่แข่งในสินค้าของบริษัทของแพลตฟอร์มไฮนะคะค่ะเดี๋ยวท่านจะได้ดูนะคะค่ะสาวขอเปิดวิดีโอนิดนึงนะคะทุกท่านนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ฟังไปด้วยนะคะได้ดูไปด้วยอันนี้เป็นของคุณวันธนานะคะจากจังหวัดสุโขทัยซึ่งได้ใช้สินค้าของเรามาหลายๆตัวมากแล้วก็ปรากฏว่าโรคที่แกเป็นนะคะ27ปีหายไปนะคะหายไปมีน่าจะอยู่ในห้องนี้ด้วยวันนี้นะคะก็เดี๋ยวสาวขอเปิดวิดีโอให้ฟังดีกว่านะคะThank you.
หรือเปล่าคะรอเสียงหายเสียงหายอาจารย์เสียงหายค่ะโอ้แสดงว่าสาวอาจจะเปิดวิดีโอแล้วขออนุญาตครับคุณสาวครับตรงนี้ให้ส่งลงที่ห้องที่เรามีลิงก์อยู่นะฮะให้เขาไปเปิดในติ๊กมาเพราะว่าถ้าเปิดในตรงนี้ต้องเป็นเฉพาะ YouTube อย่างเดียวถึงแชร์หน้าจอได้ครับขอบคุณครับโอเคโอเคได้ค่ะพี่จ้ะนะคะงั้นเดี๋ยวสาวจะส่งลงไปในห้องนะคะสาวจะส่งลงไปในห้องแล้วก็ให้ทุกท่านได้เข้าไปดูนะคะโอเคสาวขอพาไปก่อนนะคะตรงส่วนนี้นะคะก็อยากให้ทุกท่านเห็นนะคะว่ามีทั้งผู้ที่นะคะผู้ที่มีผลลัพธ์นะคะผู้ที่มีผลลัพธ์จากการที่ใช้สินค้าแล้วก็ผู้ที่มีผลลัพธ์จากการทำธุรกิจนะคะจากการทำธุรกิจก็คือมีรายได้นะคะมีรายได้อย่างคุณนกวาริสานะคะก็เป็นพยาบาลอยู่นะคะแต่ก็มีรายได้นะคะเดือนหนึ่งมากกว่า70,000 บาทนะคะค่ะอันนี้คือรายได้จริงๆของแต่ละคนนะคะเดี๋ยวมันจะมีสลับผัดเปลี่ยนกลับเข้ามานะคะว่าวันนี้เราจะเลือกโชว์สินเลือกโชว์ผลลัพธ์จากผลิตภัณฑ์นะคะของใครบ้างแล้วก็ผลลัพธ์จากการสร้างรายได้อันนี้ของสาวเองนะคะค่ะนะคะของสาวเองปัจจุบันก็มีรายได้นะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็มีของอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นทีมงานของสาวก็มีรายได้ใกล้เคียงกันนะคะกับสาวค่ะนะคะก็นี่คือผลลัพธ์ที่เรากำลังที่จะบอกกับทุกท่านว่าให้เวิร์กช็อปนะคะเป็นอะไรที่จับต้องได้นะคะทำงานไม่ยากแล้วยิ่งปัจจุบันนี้นะคะเรายิ่งมีนะคะเรายิ่งมีการขับเคลื่อนของการสร้างเครื่องมือการทำธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์นะคะออฟไลน์เราก็จะมีในเรื่องของคู่มือต่างๆที่กำลังทำอยู่นะคะคู่มือทำธุรกิจนะคะของไฮแล้วก็คู่มือในการดูแลสุขภาพนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการดูแลสุขภาพเนี่ยเรามีทีมงานนะคะที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ก็คืออาจารย์นงรัตน์โมปลอดนะคะเป็นผู้ที่ให้ความรู้พื้นฐานนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะให้กับทุกท่านโดยการใช้หลัก6 อนะคะเหมือนกับทางของกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้นำเสนอให้กับประชาชนทั่วไปนะคะในการดูแลสุขภาพพื้นฐานเพื่อที่จะให้ทุกท่านเนี่ยสามารถปรับพฤติกรรมนะคะแล้วก็นำอาหารเสริมของไฮเนี่ยเข้าไปดูแลนะคะเข้าไปช่วยเหลือเพื่อที่จะทำให้สุขภาพของท่านดีขึ้นแบบรวดเร็วนะคะเพราะนั้นการตอบโจทย์ไม่ว่าในเรื่องของสุขภาพนะคะในเรื่องของผลิตภัณฑ์ในเรื่องของการเป็นแพลตฟอร์มสร้างรายได้เนี่ยมันเข้ากันนะคะมันผสมประสานแล้วมันสมูทนะคะมันราบรื่นในการที่จะใช้งานมากๆในตอนนี้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะวันนี้เนี่ยคือครบองค์ประกอบนะคะในการที่เราจะขับเคลื่อนคำว่าโซเชียลคอมเมอร์สนะคะที่อยู่ในมือเราหรือว่าอยู่ในมือถือของเราเนี่ยให้เกิดรายได้ให้ได้แล้วก็การเกิดรายได้ของท่านเนี่ยท่านตั้งเป้าหมายท่านสามารถที่จะวางแผนได้ว่าถ้าท่านต้องการเดือนละแสนนะคะท่านก็มาคุยกันว่าในทีมงานของท่านเราจะวางแผนยังไงเรามีสเต็ปมีขั้นตอนให้ท่านเรียนรู้นะคะถ้าท่านตั้งเดือนหนึ่ง50,000ท่านจะต้องทำยังไงนะคะเรามีสูตรนะคะแล้วเรามีเครื่องมือการตลาดให้ท่านสามารถเริ่มต้นแบบง่ายๆ3เดือนแรกท่านสามารถวางแผนไปแตะแสนได้นะคะแล้วก็ผ่านมาแล้วมีคนทำได้หลายท่านจริงๆนะคะเนื่องจากมันไม่มีเงื่อนไขนะคะในการทำการตลาดหรือว่าการสร้างรายได้แบบที่อื่นๆนะคะเพราะนั้นเนี่ยท่านอยากให้ท่านมีโอกาสนะคะทุกท่านที่เข้ามาใหม่อยากให้เขามีโอกาสในการเรียนรู้ระบบของเราแล้วดีหรือไม่ดีได้หรือไม่ได้ท่านจะเป็นคนตอบตัวเองค่ะนะคะเป็นคนตอบเองเพราะนั้นให้เวลานะคะให้เวลาถ้าวันนี้เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะในการที่จะเข้ามาพบกับแพลตฟอร์มนี้แล้วก็กลับไปขอบคุณนะคะท่านที่ได้รับลิงก์มานะคะว่าลิงก์มาจากท่านไหนนะคะก็กลับไปขอบคุณคนนั้นแล้วก็เริ่มต้นในการทำงานร่วมกันนะคะกับผู้ที่แบ่งปันโอกาสให้กับท่านนะคะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะมากๆนะคะทุกท่านที่เข้ามารับฟังค่ะนะคะขอมอบไมค์ให้กับท่านMC ค่ะขอบคุณเป็นยังไงบ้างครับทุกท่านครับวันนี้ได้ฟังข้อมูลดีๆจากวิทยากรของเรานะครับเป็นยังไงฟังแล้วดีไหมครับแล้วก็มีอะไรที่ชอบในแพลตฟอร์มแนวใหม่นะครับแนวใหม่ของเขาเรียกอะไรครับโซเชียลคอมเมอร์สเป็นการป
เปลี่ยนพลิกโฉมหน้าของการทำการตลาดแบบใหม่สุดๆในโลก2024และไปข้างหน้าเลยถือว่าให้แพลตฟอร์มนี้เป็นแพลตฟอร์มที่ทันสมัยล้ำหน้าที่สุดแล้วในวันนี้นะครับฟังแล้วก็คงจะได้ข้อมูลที่จะนำไปคิดสำหรับคนใหม่นะจะตัดสินใจนะครับวันนี้คนใหม่ที่เข้ามาฟังมีท่านใดอยากจะซักถามเพิ่มเติมแล้วก็แสดงความคิดเห็นหรือมีอะไรสอบถามสงสัยอะไรไหมครับคนใหม่ครับซึ่งตรงนี้พวกคนใหม่ไม่ชัดมีไหมครับคนใหม่ที่เข้ามาใหม่หรือท่านใดคนเก่าที่มีคำถามมีประเด็นตรงไหนไหมครับมีไหมครับเชิญซักถามพูดคุยได้เลยมีไหมครับ1 2 3 4 5สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะสาวคอนเทนต์พิธีกรต้องการอยากรู้ว่าลิงก์เนี่ยคุณสาวทำให้ใช่ไหมคะลิงก์สมัครพิธีกรให้สมาชิกใหม่อ่ะค่ะลิงก์ของพี่สาวคอนเหรอคะหรือว่าลิงก์ของใครคะลิงก์ของพี่เนี่ยมีลิงก์พี่สาวคอนสามารถกดสมัครนะคะที่ highsuccessglobal.com นะคะแล้วก็หรือจากท่านอื่นๆก็ได้นะคะเพราะว่าเราแค่ต้องการลิงก์เราไม่ได้ต้องการเปลี่ยนสายงานใดๆนะคะเราแค่ต้องการลิงก์ไปที่งานเท่านั้นนะคะหรือถ้าสมมติก็ยังทำไม่ได้ที่ส่งข้อมูลมาในกลุ่มนะคะเราจะมีกลุ่มของ High Success ลุงหนิงอยู่นะคะว่าช่วยกดสมัครให้พี่หน่อยนะคะสมัครให้หน่อยก็ได้ใส่รูปตัวเองนะคะก็จะมีทีมงานของเราช่วยอยู่ค่ะนะคะนอกจากสาวแล้วก็จะมีหลายท่านนะคะตอนนี้ที่เป็นทีมแอดมินระบบนะคะก็สามารถช่วยพี่สาวคนได้หมดค่ะขอบคุณมากค่ะคุณสาวขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับเป็นคำถามแล้วก็ที่สงสัยก็ท่านพยากรณ์ได้ตอบไปแล้วนะครับมีท่านอื่นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมไหมครับที่คนใหม่วันนี้ขออนุญาตนะครับครับอนุญาตนะครับผมพิพัฒน์มณีรัตน์ประเสริฐนะครับจะขอสอบถามนิดนึงในกรณีที่ผู้สมัครใหม่นะเขายังไม่แอคทีฟตัวเขาเองเลยแต่ว่าเราส่งลิงก์ไปให้เขาเพื่อให้เขากรอกนี่นะครับเมื่อเขากรอกชื่อกรอกเบอร์โทรเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ประเด็นมันก็คือว่าพอเขาจะมีปุ่มสีเขียวที่กดนะครับถามว่าลงทะเบียนเรียบร้อยตอนนี้ลักษณะอย่างเงี้ยมันทำไมมันไม่เด้งมาสู่หน้าของรหัสเลขไอ้3ตัวกับพาสเวิร์ด4ตัวครับอันเนี้ยมันเป็นเพราะอะไรครับโอเคมันเป็นเพราะสาวไปปิดมันเมื่อสัก 2-3 วันที่ผ่านมานะคะเพราะว่าเรากำลังแก้ไขระบบหลังบ้านนะคะที่พี่เข้าไปแล้วพี่ไม่เจอนะคะตอนนี้เปิดเรียบร้อยแล้วนะคะเปิด active 100% active อัตโนมัติแล้วก่อนหน้านี้คือสาวเขียนกลับไปเขียนโปรแกรมเพิ่มก็คือในเรื่องของการสะสม point นะคะสะสม point หมายถึงว่าท่านแนะนํา1คนที่กรอกชื่อท่านได้รับ1 point นะคะตอนนั้นเราจะต้องเขียนหลังบ้านเพิ่มเราก็เลยปิดตรงนี้ไว้ก่อนนะคะเราปิดตรงนี้ตอนนี้เปิดเรียบร้อยแล้วนะคะท่านสมัครปุ๊บก็แอคทีฟใช้งานได้ทันทีค่ะไม่ต้องรอให้สาวกดนะคะค่ะใช้งานได้เลยค่ะเข้าไปลองสมัครอีกทีนึงนะคะตอนจะเป็นปกติแล้วค่ะอย่างนี้ก็ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่สำหรับคนที่เราสมัครไปแล้วใช่ไหมครับต้องสมัครใหม่ใช่ไหมครับไม่ต้องค่ะไม่ต้องนับหนึ่งใหม่นะคะคือมันแค่รอให้ทางแอดมินหลักก็คือสาวเข้าไปกดแอคทีฟมันก็จะไม่เห็นนะคะก่อนหน้านี้ประมาณ3วันนะคะคือสาวปิดฟีเจอร์นั้นไว้นะคะค่ะตอนนี้นะคะคนเหล่านั้นที่สมัครแล้วเนี่ยอยู่ในระบบของพี่ทั้งหมดซึ่งพี่เป็นผู้แนะนำนะคะถ้าพี่เข้าไปดูว่ารายชื่อผู้แนะนำเนี่ยมันไม่เห็นนะคะก็เช็คมาทางสาวว่าอันนี้พี่สมัครไปแล้วทำไมไม่เห็นรายชื่อนะคะค่ะนะคะช่วยเช็คว่าเข้าไปดูในช่องของรายชื่อผู้แนะนำผู้สนใจนะคะรายชื่อของผู้สนใจมันจะมีให้เห็นแค่ของคนคนนั้นคนเดียวนะคะแต่ในส่วนของสาวเนี่ยสาวจะเห็นทั้งผังทุกคนที่ไปแนะนำลิงก์มานะคะก็จะมีรหัสของแต่ละคนนะคะแล้วพอ
พอได้ลิงก์มาปุ๊บเนี่ยไม่ต้องสมัครบริษัทหรือไม่ต้องจ่ายตังก็เอาไปทำงานก่อนได้นะคะเอาไปใช้งานก่อนได้ไม่มีปัญหานะคะเช่นท่านได้ลิงก์แล้วนะคะท่านยังไม่ได้สมัคร350บาทหรือไม่ได้สมัคร 1,700 เลยจะทำยังไงไปทำงานก่อนนะคะไปทำงานก่อนแล้วเห็นว่ามีคนสมัครเริ่มมีคนสนใจท่านก็กลับมาสมัครก็ได้นะคะแต่ถ้าท่านมั่นใจเลยทันทีนะคะก็สมัครเป็นนักธุรกิจของไฮเลยก่อนก็ได้ค่ะเราเปิดโอกาสให้หมดนะคะจะมีเงินหรือไม่มีเงินนะคะแต่ขอให้มีความตั้งใจที่จะเข้ามาอยู่กับไฮนะคะเท่านั้นก็พอค่ะคุณสาวครับประเด็นของผมก็คือว่าแล้วไอ้ตัวรหัสกับพาสเวิร์ดตรงนั้นอ่ะเราจะไปเอาได้ที่ไหนครับถ้ายังไม่เจอนะคะพี่หาไม่ได้พี่ส่งชื่อมานะคะพี่พิพัฒน์ส่งชื่อมาว่ารหัสนี้นะคะพาสเวิร์ดยูเซอร์อะไรเท่านั้นเองค่ะเพราะว่าพี่จะเช็คไม่ได้นะคะพี่จะเช็คของคนอื่นไม่ได้แต่สาวเช็คให้ได้ทุกคนค่ะโอเคขอบคุณครับจ้าพี่ขอบคุณค่ะครับผมแล้วเรื่องของลิงก์ตรงนี้นะครับทุกท่านสามารถนำไปใช้ได้เลยนะครับจะสมัครไม่สมัครจะยังคนใหม่ก็สามารถเอาลิงก์ไปทดสอบไปใช้งานได้เลยนะครับนี่ก็เป็นสิ่งดีๆที่ไฮของเราจะมอบให้กับทุกท่านเลยนะครับมีท่านอื่นอีกไหมครับที่จะอยากสอบถามเพิ่มเติมมีไหมครับวันนี้การประชุมของเราก็มีประชุมทุกวันนะครับ12นาฬิกาถึง13นาฬิกาเที่ยงวัน1ชั่วโมงเวลาสั้นๆ นะครับไม่มีเลยใช่ไหมครับก็จะขอประชาสัมพันธ์ว่าตอนเย็นนี้รอบ16นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับอันนี้สำหรับคนที่สมัครแล้วแอคทีฟแล้วสมัครแล้วเนี่ยเราไปเรียนรู้เรื่องการใช้เครื่องมือไปรู้เรื่องของรายละเอียดตอนในช่วง4โมงเย็นนะครับและสำหรับช่วงเที่ยงถึง13นาฬิกาทุกวันนะครับทุกวันเลยเนี่ยนำคนใหม่และตัวท่านเองก็มาด้วยนะคนใหม่มาด้วยมาฟังพร้อมๆกันนะครับเรื่องของแพลตฟอร์มที่ก้าวล้ำนำหน้าของโลกโซเชียลการตลาดแบบโซเชียลคอมเมอร์สในวันนี้นะครับเนาะถ้าไม่มีขออนุญาตนิดนึงนะคะพี่ภูขออนุญาตนิดนึงท่านที่มีท่านเข้ามาใหม่นะคะมีคนใหม่ในวันนี้ให้แคปหน้าจอมาด้วยนะคะเพราะว่ามันมีสินค้านะคะที่เป็นสเปรย์มอบให้นะคะท่านที่เป็นคนใหม่นะคะก็วันนี้วันแรกนะคะสาวก็จะลืมแจ้งไปนะคะไม่รู้ว่าแคปหน้าจอมาหรือเปล่านะคะว่ามีใครเข้าบ้างนะคะค่ะก็จะมอบให้กับผู้แนะนำนะคะก็แคปหน้าจอของคนใหม่เข้ามาด้วยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสเปรย์สำหรับคนใหม่ให้กับผู้แนะนำใช่ไหมครับยังไม่แอคทีฟใช่ไหมครับไม่ค่ะอันนี้ให้เลยค่ะให้เลยนะคะไม่เป็นไรค่ะเราไม่ได้เพื่อในโอกาสเราไม่ได้ให้ทุกวันนะคะให้เพราะว่าเราเปิด OPP วันแรกนะคะแล้วก็อยากที่จะมีคนใหม่ถ้าวันพรุ่งนี้มีอีกก็จะถ้ามีสินค้าอีกก็จะให้อีกนะคะดูว่าวันนี้มีกี่ท่านนะคะมันก็จะมีโควต้าของแต่ละวันที่สาวมีอยู่ค่ะนะคะเพื่อที่จะให้ระบบของการขยายธุรกิจหรือโอกาสการทำธุรกิจเนี่ยมันขยายเร็วขึ้นนะคะก็จะมอบนะคะรางวัลให้กับผู้ที่แชร์ลิงก์นะคะรางวัลให้กับผู้ที่แชร์ลิงก์แล้วก็พอแชร์แล้วมีคนเข้ามาสู่ในระบบเรามากขึ้นนะคะ